ส่วนที่ลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะผลเอกชัฐถาธานจารโรประธานมูลนิธิซีเกมส์เป็นประธานมอบรางวัลงานยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ32ตำนานนักกีฬาซีเกมส์ของประเทศไทยเราจาก19ชนิดกีฬาเช่นนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนนักฟุตบอลคนดัง อดีตดาวเตะดารายเชียของทีมชาติไทยเราครับพร้อมด้วย2นักตบระดับตำนานของวงการวลอลเล่บอลไทยเราที่เห็นได้นะครับปริมอินทวงและคนนี้นุสราต้อมคำนอกจากนั้นก็ยังมีวิวโยภาบุรพลชัยนักเทควันโดที่ได้เหรียญรางวัลในโอลิมปิกเกมส์เนื้อ อายสอนสวรรค์ผู้วิจิตและฉลามนุกรัฐพงศริสานนสองนักว่ายน้ำหญิงและชายของไทยเราที่ถือว่าเป็นตำนานวงการว่ายน้ำไทยเช่นกันครับธีรัฐโพพานิชราชายิมนาสติกของไทยเรารวมทั้งพลตรีสมจิตจงจจหอเผอแพลบเดียวนะครับเป็นในพลแล้วครับสมจิตจงจจหอก็เป็นนักมวยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกคนสุดท้ายของไทยเราที่จีนเมื่อ ปี2008หลังจากนั้นไทยเรายังไม่ได้เหรียญทองโอลิมปิกอีกเลยนะครับโดยมีนักกีฬา6คนที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งคณะกรรมการพิจารณาจากความสําเร็จและการสร้างผลงานเป็นที่น่าจดจําจนเป็นนักกีฬาระดับตํานานของประเทศไทยเราในหลายๆชนิดก,กีฬาครับ